สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องการฟื้นฟูหรือการรีแพร์แบตเตอรี่ชนิด Deep Cycle ให้ฟังต่อจากตอนที่แล้วครับภาพนี้ผมเปิดช่องทุกเซลล์เพื่อให้แกสามารถดันออกมาได้ที่จริงเราก็ปิดจุกแต่ละช่องไว้ก็ได้แต่ต้องเจาะรูที่จุกยางเพื่อระบายความดันไว้ก่อนชาร์จขณะนี้เครื่องกำลังรีแพร์โดยใช้แรงดันสูง24โวลต์กับแบต12โวลต์แรงดันที่ใช้เครื่องก็จะเลือกเองนะครับถ้าลักษณะเช่นนี้ก็อาจจะเป็นเพราะซัลเฟตเกาะมากการสลายซัลเฟตจึงต้องใช้แรงดันไฟฟ้าสูงการรีแพร์แบตแต่ละลูกก็ใช้เวลามากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพของแบตเตอรี่อาจใช้เวลา 8-30 ชั่วโมงหรือมากกว่านี้ขณะที่รีแพร์ให้เราสังเกตเป็นระยะอย่าทิ้งไปไหนเพราะอาจเกิดปัญหาแบตร้อนหรือมีปัญหาที่ต้องแก้ไขแบตลูกนี้ไม่มีทางระบายอากาศแก๊สที่เกิดขึ้นก็มีแรงดันมากดันกล่องแบตให้ปูดบวมขึ้นมาถ้าไม่หยุดชาร์จหม้อแบตก็อาจจะเกิดการระเบิดได้แบบนี้ก็ให้เลิกชาร์จปกติการชาร์จในแบตก็จะไม่ร้อนมากแต่บางช่องก็ร้อนมากกว่าช่องอื่นเพราะมีปัญหาการโอเวอร์ชาร์จในช่องนั้นก็คือได้รับกระแสสูงกว่าช่องอื่นถ้าชาร์จแบตก็ต้องเฝ้าระวังภาพนี้ช่องนี้ร้อนมากกว่าช่องอื่นมีไอแก๊สออกมามากแบตลูกนี้ต่อมาแผ่นธาตุขั้วบวกกับขั้วลบก็สัมผัสกันทำให้เกิดการลัดวงจรใช้ไม่ได้ครับเสียงที่ได้ยินก็เป็นเสียงจากการชาร์จเป็นจังหวะเป็นการชาร์จแบบ Pulse Width Modulation หรือ PWM ช่วงที่กระแสเข้าไปในเซลล์ก็จะมีแก๊สพุ่งออกมาอยากจะให้ทราบว่าแก๊สที่พุ่งออกมามีอะไรบ้างใครที่อยู่ใกล้กับแก๊สนี้ก็จะรู้สึกแสบจมูกดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะครับกรดซัลฟิวริกหรือกรดกรรมฐานเมื่อได้รับความร้อนก็จะสลายตัวเกิดน้ำออกซิเจนและซัลเฟอร์ไดออกไซด์แก๊สนี้แหละครับเมื่อสัมผัสกับน้ำเมือกในจมูกก็จะเป็นกรดซัลฟิวรัสทำให้แสบจมูกอีกอย่างหนึ่งก็คือไฮโดรเจนไอออนจะไปรับอิเล็กตรอนที่ขั้วแคโทดหรือขั้วลบทำให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนผุดขึ้นก๊าซไฮโดรเจนนี้ก็ติดไฟจึงมีข้อห้ามว่าห้ามวางเครื่องชาร์จไว้บนแบตเตอรี่ขณะที่ชาร์จเพราะอาจเกิดการลุกไหม้ได้ก็เหมือนเหตุการณ์ที่ลูกโป่งสวรรค์บรรจุก๊าซไฮโดรเจนแล้วผู้เปิดก็เอาไฟแช็กตัดริบบิ้นก๊าซที่ซึมออกมาจากลูกโป่งติดไฟทำให้ลูกโป่งสวรรค์ทั้งหมดระเบิดคำว่าก๊าซนี่ก็หมายถึงว่าเป็นธาตุชนิดเดียวแต่ถ้าเป็นธาตุหลายชนิดรวมกันเกิดเป็นสารประกอบเราก็จะเรียกว่าแก๊สนะครับขณะที่ชาร์จก็ให้ปิดจุกไว้อย่างนี้แหละครับจุกแต่ละอันก็เจาะรูระบายแก๊สไว้แล้วถ้าจุกบางอันไม่แน่นจุกจะกระเด็นออกมาก็ให้ใช้กระดาษทิชชู่แทรกไว้ในช่องแต่ละช่องได้
ถ้าการชาร์จปรับมาเป็น12โวลต์แรงดันก็จะเพิ่มขึ้นกระแสก็เริ่มลดลงอีกไม่นานก็จะเต็มครับขณะนี้ก็เต็มแล้วครับก็ยุติการชาร์จได้จากนั้นก็ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่มีไฟหรือไม่ถ้าเข็มวัดชี้ไปที่13โวลต์หรือมากกว่าเล็กน้อยก็แสดงว่าการชาร์จเสร็จสิ้นสมบูรณ การวัดแรงดันของแบตก็ควรต่อโหลดไว้ด้วยแรงดันก็จะตกลงมาเล็กน้อยแบตที่ผมนำมาชาร์จก็เป็นแบตเก่าที่ทิ้งไว้นานแล้วก็เก็บเอาไว้ทับกระดาษนะครับจากนั้นก็ปิดฝาแล้วใช้กาวร้อนฉีดไปบริเวณที่จะนำฝามาปิดอันนี้ผมใช้ฝาจากแบตก้อนอื่นมาปิดเพราะแบตก้อนนี้ก็มีเฉพาะฝากลมที่เห็นเท่านั้น
แบตเตอรี่ลูกอื่นๆก็ปิดฝาในลักษณะเดียวกันวันนี้ผมเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้แบตที่ชาร์จแล้วผมจะไปทำอะไรใช้งานอะไรก็กรุณาติดตามในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ